พออัฟเตอร์การดัดสปาและทำสีภายในวันเดียวนะจ๊ะผมก่อนทำค่ะขั้นตอนแรกเราก็ลงน้ำยายืดก่อนเลยเสร็จแล้วไปล้างม้วนแกะแล้วเข้าเครื่องจ้ะโกรกแล้วดัดเสร็จก็ได้ลอนเซอร์แบบนี้นะคะผมเส้นเล็กค่ะลงสีเลยวันนี้เราใช้สีของลักเมคะเป็นออร์แกนิกทำได้บ่อยไม่ต้องกลัวเสียงมะเร็งหรือสีสาจ้าBefore After ก่อนดัดหลังดัดนะจ๊ะแล้วก็ทำสีด้วยสีผมสวยพร้อมลอนดัดผมไม่เสียเลยเสร็จด้วยมือก็สลวยเลยจ้าเป่าๆก็สวยขอบคุณเจ้าหนูนะจ๊ะนั่งเมื่อยกับน้องทั้งวันเลย